ค่ะก็เพิ่งก็คงเหมือนกับทุกท่านนะคะเพราะอายุงานเพิ่งก็15ปีแล้วเมื่อก่อนก็ขายประกันทั่วไปปกติแต่ด้วยความที่เราอยู่ในอาชีพนี้มาค่อนข้างยาวเราก็ทราบว่าแบบประกันเก่าๆมันมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องแล้วทันทีที่เราได้มารู้จักกับลิงเราก็รู้สึกว่าเป็นแบบประกันที่มีเสน่ห์เพราะวันนี้มันมีเรื่องของความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะและที่สำคัญหลังจากที่เพิ่งได้บริการลูกค้าเก่าๆมาพวกลูกค้าที่ครบสัญญา18ทีเม่21ทีเม่แล้วทันทีที่ลูกค้าครบสัญญาลูกค้าต้องการจะซื้อเรื่องสุขภาพต่อปัญหาตอนนั้นคือลูกค้ามีเงินแต่ลูกค้าไม่มีสุขภาพหรือบางทีพอเป็นลูกค้ายาวๆหรือลูกค้าไซส์ของเราเนี่ยเยอะมากขึ้นเราบริการไม่ทันบางบ้านลืมเก็บคิวเก็บไม่ทันเก็บช้าเก็บขาดบางทีไปแล้วลูกค้าไม่อยู่ก็ทำให้กรมประกันของลูกค้าเนี่ยเกิดขาดในเรื่องของสุขภาพเราไม่สามารถต่อสัญญาได้เราก็รู้สึกว่าวันนึงที่เราอยากจะทำงานในอาชีพนี้ไปยาวๆเราอาจจะต้องเจอปัญหาเรื่องของการบริการอย่างนี้เพราะลูกค้าต่างจังหวัดตัวแทนต้องไปบริการนะคะไปเก็บดีลไปในทุกอย่างด้วยมือของเราเองลูกค้าจะไม่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เพิ่งได้มารู้ว่า UDR มันมีเสน่ห์มันมีความสำคัญยังไงเพิ่งก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละที่มันจะตอบโจทย์ในระยะยาวเพราะว่าวันนึงที่ลูกค้าฝากเงินไปลูกค้าก็จะมีมูลค่าพอร์ตที่มันเกิดขึ้นเกิดว่าปีนี้ลูกค้าสะดุดเรื่องของการเงินหรือเราเกิดทำงานพลาดในปีนี้ลูกค้าก็ยังมีมูลค่าพอร์ตที่สามารถดึงมาจ่ายเรื่องของเบี้ยสุขภาพได้และที่สำคัญในระหว่างที่กรมประกันของลูกค้าถูกพักนะคะด้วยฮอลิเดย์หรืออะไรก็ตามลูกค้าก็ยังเบิกได้นะคะและที่สำคัญ UDR ก็การันตีการต่ออายุตลอดสัญญานั่นก็หมายความว่าไม่เทลูกค้าของเราทิ้งกลางทางแน่นอนนะคะนี่คือเพิ่งก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดแข็งมากๆของสินค้าตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าพยายามที่อยากจะเรียนรู้แล้วเอา product ตัวนี้ค่ะนำเสนอกับคนในพื้นที่3จังหวัดเพิ่งมองว่ามันเป็นประโยชน์นะคะยอดเยี่ยมนะครับปรบมือสิครับปรบมือก็ปรบมือไปบ่อยครับจะได้เช็คว่าพวกเราจะตั้งใจฟังตัวหลักนะฮะครับดร.หงครับน้องหงขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับเพราะว่าดูแล้วนั่งทรงภูมิขนาดนี้น่าจะเป็นอาจารย์แน่ได้เลยนะครับดร.หงครับอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือจุดเปลี่ยนทำให้เราได้คิดถึงลิงก์แล้วมาขายลิงก์ครับค่ะจริงๆอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนตอนผมเข้ามาใหม่ๆสมัยก่อนเราคือนักขายแบบประกันนะคะลูกค้าจะได้ซื้อแบบอะไรคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาแบบไหนปิ้นไปนะคะซึ่งเราก็คือแบบแบบนี้มันดีนะคะได้แบบพรีเซนต์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการเวลาผ่านไปเนี่ยนวัตกรรมความรู้ทางการเงินไม่ใช่แค่เราที่อยู่ในอาชีพเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะแม้แต่ตัวลูกค้าเองเดี๋ยวนี้เขาก็รู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันโลกด้วยแล้วพอมันมี product ในเรื่องยูนิตนี้ออกมาค่ะผมก็จังหวะนั้นผมเปลี่ยนแนวทางในการทำงานมาใช้ในเรื่องของตัว fact finding form ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับ financial health check นะคะมาด้วยพอใช้ fact finding form ทำงานอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเราก็จะออกแบบประกันตามความต้องการของลูกค้าอีกทีเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอโดยส่วนใหญ่อะค่ะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการเรื่องของ protection ค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยงบประมาณที่เขาให้อะถ้าจัดแบบประกันแบบธรรมดาค่ะมันไม่สามารถที่จะดึง protection หรือความคุ้มครองของเขาเนี่ยให้เพียงพอกับความต้องการได้เพราะฉะนั้นพอตัวไลฟ์อิสระออกมาค่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามมากด้วยเริ่มต้นแค่เดือนละ 1,000 บาทนะคะมันก็สามารถที่จะสร้างความคุ้มครองให้กับลูกค้าเนี่ยได้มากเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวสัญญาเพิ่มเติมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลครับเนื่องจากอดีตผมเคยเป็นพยาบาลมาเนี่ยผมก็จะชอบขายในเรื่องของ H&S ด้วยเวลาที่ลูกค้าอายุมากขึ้นเคยเจอไหมคะที่เวลาเบี้ยเพิ่มทั้งที่ตอนขายเราก็อธิบายนะคะแต่เวลาเบี้ยเพิ่มทุก5ปีนะคะหรือว่าตัว ECR เพิ่มเขาก็จะโทรมาแล้วแบบทำไมเพิ่มมาไม่เคลมไม่ได้เคลมเลยนะทำไมเก็บเบี้ยเพิ่มนะคะหรือแม้แต่บางคนเมื่อเดินทางไปถึงวัยเกษียณณวันนั้นรายได้หยุดลงแต่ภาระค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพกลับเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะตัว product UDR ก็เลยมาตอบโจทย์คือมันทำให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายเบี้ยคงที่นะคะไปตลอดช่วงระยะเวลานึงถ้าหากว่ามันยาวนานมากพอมันก็จะสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองต่อไปได้นะคะสมมติว่ารุ่นอายุสัก 35-40 จ่ายต่อไปถึง60เนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นเกษียณละไม่ต้องการที่จะมีภาระตรงนี้เงินในกองทุนมันก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองโดยที่ความคุ้มครองทุกอย่างยังอยู่ได้เหมือนเดิมนะคะมันก็เลยเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผมเรียนรู้ที่จะขายมาขึ้นเพียงแต่ตอนเริ่มต้นนะคะเราเคยชินกับ ordinary life ซึ่งมันไม่ยากนะคะแต่พอจะมาเริ่มขายลิงก์อ่ะมีความรู้สึกช่วงแรกอธิบายเยอะมากอ่ะฟันแฟกชี่ทุกอันอะไรเงี้ยค่ะจนมีความรู้สึกว่าลูกค้าก็งงตัวแทนก็งงนะคะพอมาพักหลังๆเราก็เลยแค่จับจุดแต่ว่าก็ต้องให้ลูกค้าเข้าใจหลักๆคือลูกค้าต้องรู้ว่าลูกค้าได้อะไรบ้างลูกค้าเข้าใจว่าตัวกองทุนมันไม่ได้การันตีผลตอบแทนนะคะปรบมือครับปรบมือครับปรบมือเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าผมสรุปก่อนนิดนึงนะครับอย่างของดร.พึ่งเสน่ห์ของลิงก์ที่เป็นจุดทำให้ดร.พึ่งชอบเลยก็คือเขาเรียกว่ามันโอกาสแหลกมันยากมากใช่ค่ะ
นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ NAV รู้จัก NAV มั้ยครับ Net Effect Value นี่เป็นไงเสร็จไม่ใช่เหรอคะพี่ไม่รู้พูดได้ไม่รู้เกี่ยวกับเสร็จเสร็จเสร็จมูลค่านักซื้อคุณหรือลงทุนเก่งมากเลยนะครับคนเป็นด็อกเตอร์ผมนะครับด็อกเตอร์ผมนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของเสน่ห์ก็คือโอกาสที่จะแลกเนี่ยมันสามารถเลี้ยงตัวมันไปได้ใช่ค่ะถูกไหมครับของผมเองผมก็บอกว่ามันเป็นโปรดักต์ที่สามารถออกแบบแล้วตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงกับความต้องการเพราะใช้ในเรื่องของ FSC นะครับในเรื่องของการสำรวจความจำเป็นพื้นฐานของลูกค้าเป็นหลักก่อนเห็นไหมแต่ละคนเพราะนั้นลิงก์สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพราะว่าลิงก์เนี่ยเขาถือว่าเป็นแบบประกันถ้าเป็นไลฟ์นะเป็นระบบไม่ใช่ไลฟ์ไม่ดีนะครับนะฮะส่วนหนึ่งที่ผมไม่ขายลิงก์นะฮะผมไม่ไปมี IC ไม่ไปสอบ IC ไม่ใช่ไปกลัวสอบตกไม่ใช่นะฮะจริงๆนะครับเพราะหลักการของผมก็คือผมมองคนขายไลฟ์ก็กลัวเหมือนกันว่าทันทีผมมาขายลิงก์นะฮะผมมาขายลิงก์แล้วปุ๊บเนี่ยเอ๊ะแล้วผมจะไปสอนคนขายไลฟ์ได้ไหมมันไม่เกี่ยวครับเพราะไลฟ์ผมก็ยังขายนะครับล่าสุดผมก็ไปพาลูกน้องขายนะครับขายไลฟ์นะขาย38เลยในคราวเดียวกันเลยทุนประกัน6ล้านเก็บเบี้ยมา 600,000 กว่าขายอะไรครับขาย1530บวก ECS บวก EC45 บวก Excellence ขายเป็นคอมโบเลยเก็บเบี้ย 600,000 นะครับแล้วล่าสุดลูกน้องผมกำลังเก็บเบี้ยอีก 990,000 ก็ทุนประกัน9ล้านก็ 990,000 ทุน3ล้านก็ 330,000 ขายแบบนี้นะครับนะฮะแล้วมีเงินคืนไว้โครงการเก็บเงินแบบมีเงินคืนบ่อยคืนทีคืนทุกปีไม่มีปีไหนไม่ได้คืนคุณว่าแบบนี้ซื้อไหมครับซื้อถ้าเอาตรงนี้ไปชนกันดีไม่ดีลิงก์สู้ไม่ได้นะจริงๆนะครับเอาไว้มีโอกาสมาคุยเรื่องไลฟ์ให้ฟังแล้วคุณจะบอกว่าแบบประกันตัวนี้สุดยอดนะครับส่งไป7ปีปีที่8เบี้ยลดลงไปนะครับเราถือว่าทุน 900,000 เบี้ยถูกไป4เบี้ยถูกไป 400,000 กว่าจาก 900,000 เหลือ 500,000 กว่าส่งไป15ปีปีที่16เบี้ยถูกอีกเท่าไหร่ครับอีก 200,000 กว่าเบี้ยเหลือ 300,000 กว่าอย่างเงี้ยส่งไปอีก6-7ปีเบี้ยเหลือศูนย์แต่เงินคืนโผล่คืนบ่อยคืนทีคืนทุกปีไม่มีไปไหนไม่ได้คืนนะครับก็ยังขายเพราะนั้นถึงบอกว่าในส่วนของลิงเห็นไหมเสน่ห์อยู่ตรงนี้นะเราเห็นแล้วว่าถ้าเป็นไลฟ์เขาเรียกว่าแบบประกันของลูกค้าเพื่อลูกค้าโดยบริษัทเขาแบบเป็นคนบริษัทเป็นคนออกแต่ลิงเขาบอกเป็นสินค้าของลูกค้าเพื่อลูกค้าโดยลูกค้านะครับของท่านผ่านไปเนาะไปถามดร.แจ็คครับครับขอบคุณครับอะไรคือ okay. เสน่ห์ของลิงจริงๆคล้ายๆกันครับแต่ผมจะมองในมุมนี้ผมเข้าวงการมาใหม่ครับเป็นเด็กใหม่นะฮะแรกๆก็ไม่ค่อยรู้สับอะไรเท่าไหร่ปีนี้ครับเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพราะลิงเลยพูดตรงๆรีคูทตัวเองนะครับโดนขายมาก่อนครับเป็นคนหนึ่งในลูกค้าครับมาขายก็เอนะครับมาขาย 2-3 เจ้าเล่าแบ็คกราวด์แบบ1แอนตี้ประกันสมัยนั้น2ความรู้ลงทุนไม่มีเอก็มาขายประกันผมเออหนึ่งในนั้นก็คือมาขายลิงครับพูดสับเลยว่าแม่งไม่รู้เรื่องเลย NAV นู่นนี่ไปไม่รู้จนมีคนสุดท้ายที่มาพูดปัจจุบันก็คือหัวหน้าผมนี่แหละอธิบายเข้าใจเว้ยมันเริ่มเข้าใจไงว่าฟังหลายรอบไงเออนะฮะเฮ้ยมันดีว่ะเฮ้ยถามเรื่องไหนที่เขาตอบได้หมดเลยตึ๊ดผมก็ถามว่าตกลงซื้อไหมครับเขาถามผมไม่ซื้อครับแต่ผมอยากขายตัวนี้ทำยังไงเออผมพูดอย่างนี้ครับผมก็อยากขายตัวนี้มากเลยรู้สึกมันดีมากครับอยากขายตัวนี้ทำไงเขาบอกงั้นคุณต้องไปฟังผมให้เท่าเอฟเอพาผมไปก็ไปเออตึ๊ดเอางั้นก็ไปฟังปุ๊บกลับมาบ้านปุ๊บบอกที่บ้านว่าจะลาออกจากงานเดิมมาขายตัวนี้เลยแล้วก็ไปสอบไอซีที่บ้านว่าไงครับตอนเราที่บ้านก็คือคนที่เซอร์ไพรส์สุดคือพ่อแสดงความยินดีเลยก่อนระหว่างตบหูคืออะไรคือจริงๆแล้วมันก็ยากที่สุดคือกับครอบครัวนี่นะฮะว่าทำอะไรยังไงแต่ว่าแล้วก็บอกให้มันที่นี่มันที่นี่เขาเปิดพิเศษยูนิตใหม่เราต้องเรียกบาดีเออเป็นแบบแนววางแผนกันนะเขาต้องการคนเก่งมีความสามารถอยากให้แจ็คไปลองดูคือถ้าแจ็คลองคือแย่ที่สุดคือทำไม่ได้ก็แค่กลับมาทำงานเดิมเขาก็รับอ่ะว่าผมก็เก่งนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปถ้ามันใช่ไม่ใช่เลยแล้วไปฟังมามันก็ทำได้อะไรเงี้ยก็เลยคุยกับที่บ้านก็เลยกลับมาลุยเรื่องลิงก์แล้วบอกได้เลยว่าติดทีมเอทีนี้ก็คือ99% เป็นลิงก์หมดเลยนะครับใช้ลิงก์ทำหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สลาก RP ครับซิงเกิลพรีเมียมนะครับแล้วก็ UDR ผมใช้ลิงก์ทำค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับเป็นที่มาก็คือรู้สึกว่าสิ่งที่ชอบอย่างนึงของลิงก์ครับคือมันยืดหยุ่นยืดแล้วมันออกแบบเองได้นี่คืออยากได้อะไรก็อยากได้หลายๆเออรู้นั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันชื่อไลฟ์สลากเนี่ยจริงๆมันใช่เลยนะมันคนเราควรจะจ่ายเบี้ยประกันตอนที่เรามีตังค์
เราตังค์ตอนที่เราทำงานตอนทำงานเรามีตังค์ใช่ไหมครับแต่ตอนที่เราไม่ควรจะจ่ายไม่ควรคือตอนที่เราเกษียณไปแล้วไม่ควรจะมาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนะครับนะครับลิงก์ก็ออกแบบให้อย่างนี้ได้คือสามารถหยุดจ่ายเบี้ยได้ด้วยยอดมีลูกเล่นผมรู้สึกว่าเป็นลูกเล่นนะฮะแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่ยี่ห้ออื่นไม่มีต้องพูดเลยแบบนี้แบบยูดีอาร์โดยเฉพาะยูดีอาร์ยี่ห้ออื่นไม่มีทำให้เรารู้สึกว่าเราถือโปรดักต์ที่มันยูนิคกว่าที่อื่นละยอดเยี่ยมคือมันขายได้ตัวเองปกมือครับผมปกมือครับปกมือครับพี่โป้งครับพี่โป้งครับครับก็ต้องบอกว่าที่จะบอกว่าเหมือน3คนเลยดีมั้ยได้ครับก็บอกว่าในการที่มีแรงบันดาลใจในการขายลิงก์นะครับก็บอกว่าขายไลฟ์มาก่อนครับนะครับขายไลฟ์มาก่อนแล้วปรากฏว่าพอหลังจากที่ฟังเฮาตัดที่เราให้ฟังไปนะครับก็สอบพอสอบเสร็จก็ได้ IC แต่สิ่งที่สำคัญคือการที่เราจะขายอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจครับเราต้องเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แต่นี่เราจะเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อจะให้ขายได้เราก็ต้องหาครูบอกวันนี้จริงๆเนี่ยที่บอกเมื่อกี้เจอครูคนแรกของลิงก์ผมด้วยอ่ะครับนี่น้องเซมเป้ครับที่เป็นครูคนแรกวันนี้นั่งอยู่ด้วยปรบมือให้น้องเซมเป้หน่อยนะครับอ๋ออยู่ไหนครับอยู่ไหนครับน้องเซมเป้เนี่ยพอสอบได้อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ตรงไหนครับเซมเป้อยู่ไหมอยู่ที่ไหนฮะยืนขึ้นไหนครับยืนขึ้นเซมเป้ครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอจบปุ๊บเนี่ยวิทยากรจะเอาดอกไม้ทุกเทียนไปกราบก็คุณครูคุณครูก็พอเรียนก็ต้องเรียนพอดีน้องเขาขายลิงก์ก่อนเราก็ไปเริ่มเรียนรู้เสร็จเราก็ไปแล้วก็ฟังเฮมงคือเราต้องเรียนให้เข้าใจก่อนเพราะวันนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราจะกล้าไปพบลูกค้าหรอครับงั้นพอเราเข้าใจแล้วจริงๆแล้วยูนิตลิงค์คือประกันแล้วอย่างที่ผมบอกครับเบี้ยที่เป็นอนุสัญญาที่มันเพิ่มขึ้นมันน่ากลัวมากเคยลองคำนวณไหมมันขึ้นจนน่ากลัวแต่วันนึงที่เรายังทำงานอย่างที่น้องแจ็คบอกว่าเราจ่ายเบี้ยตอนที่เรายังทำงานอยู่เพราะวันนี้เรามีกำลังครับวันนี้เรามีกำลังบันที่เราสามารถจ่ายได้เราจ่ายเข้าไปเยอะๆเลยครับนี่ถ้ามีกำลังเยอะเราสามารถท็อปอัพเข้าไปในการในกองทุนได้อีกเพื่อให้เงินมันทำงานในวันที่เราจะเกษียณอายุไม่พอเราเกษียณอายุปุ๊บเบี้ยประกันไม่ต้องจ่ายแต่ได้คุณภาพชีวิตเท่าเดิมเรายังคงรักษาโรงพยาบาลดีๆเป็นโรคร้ายแรงมีเงินก้อนจ่ายแม้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์แล้วเชื่อมั่นในบริษัทAA คัดเลือกกองทุนมาอาจจะไม่ใช่หมือหวาที่ทำให้เราร่ำรวยและมั่งคั่งครับแต่สิ่งที่สำคัญคือผมเชื่อว่า AA เลือกกองทุนที่ดีที่สามารถจะดูแลครอบครัวเราให้มีความสุขและดูแลสุขภาพเราอย่างดีครับยอดเยี่ยมเอาปรบมือครับปรบมือพี่โป้งครับเอาครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเหมือนเราไหมมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมที่ทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นนะครับในการที่เราจะบอกว่าเฮ้ยที่เราคิดว่าเยอะแล้วนะครับมาฟังพี่เขาโอ้เรามีความรู้ที่มีไอเดียมีเขาเรียกว่ามีแนวความคิดในเรื่องของการที่เราจะเข้าใจลิงก์นะครับในมุมมองเสน่ห์ของเขาอีกหลากหลายมุมที่เกิดขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้ถามน้องหมงครับผมครับแล้วตลาดเนี่ยผมอยากจะเจาะลงไปนะครับเราดูในเรื่องของทัศนคติของเราที่มีต่อลิงก์แล้วว่าดีขนาดไหนทีนี้พี่อยากดูละครับและอยากให้พวกเราได้รู้ด้วยว่าแล้วตลาดของวิทยากรทั้ง4ท่านเริ่มต้นจากน้องหมงก่อนน้องหมงมีตลาดอย่างไรหรือเมื่อมีตลาดแล้วน้องหมงมีเทคนิคในการนำเสนออย่างไรนะครับเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับโอเคค่ะจริงๆแล้วนะคะในส่วนของตลาดของอย่างที่เกริ่นไปในครั้งแรกนะคะผมไม่ใช่นักขายรายใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นนักขายรายธรรมดานี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เป้าหมายเราก็มีคือทุกปีจะต้องคอนเวนชั่นแล้วก็ NDRT เพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันซอยนะคะเพราะเราก็ต้องเอาจำนวนรายเขาสู้นะคะผมก็เลยจะต้องมีการเขาเรียกว่าทำ fact finding form เนี่ยทุกสัปดาห์นะคะให้ได้ตกใจให้ได้ขั้นต่ำเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ10ใบอันเนี้ยไม่ใช่แค่ทำคนเดียวนะคะจะต้องให้น้อง FA ที่เข้ามาเป็น FA Prime หรือ Standard ในหน่วยทำด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเรามาอยู่บริษัท AA เนี่ยเรามีไอดอลหลายๆท่านเนาะที่เป็นแบบอย่างนะคะแล้วผมก็โชคดีนะคะที่ได้รับโอกาสจากพี่ตุ้ยและพี่หมอเก๋นะคะให้ความเมตตาผมที่ไปเรียนในเรื่องของการทำ Fact Finding Form กับทีมที่พี่หมอเก๋ที่กรุงเทพนะคะพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยผมก็เอา Fact Finding Form ของพี่หมอเก๋มาทำก่อนแล้วทำจนเรามีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วเราก็คล่องหลังจากนั้นเราก็เอามาปรับนะคะในข้อคำถามบางอันนะคะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เข้ากับตัวเราหรือไม่เข้ากับตลาดเราอะค่ะก็ปรับจนกลายมาเป็นของตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตนะคะแชร์ให้กับทุกท่านฟังแบบคร่าวๆนะคะFact Finding Formใช่ค่ะFact Finding Form